สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงอย่า กลัวการกลับมานะครับของวง The Hook ในท่อนโซโล่นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับแล้วก็ลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับมาดูท่อนโซโล่กันเลยครับท่อนโซโล่จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูช้าๆกันสักทีนึงครับจะประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับเริ่มที่สาย3ครับสาย3ช่องที่7นะครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็สาย2เนี่ยสาย2จะเล่นพูลออฟนะครับจากช่อง7จากช่อง8ไปช่อง7ครับจะเป็นแล้วก็เล่นที่สาย3กลับมาที่สาย3ครับจะเป็นนี่นะครับแล้วก็จะมีสไลด์ตอนนี้สไลด์เริ่มจากจากสาย3ช่องที่7นะครับไป9 7ไป9แล้วกลับแล้วก็มา5นะครับพอมา5เสร็จเนี่ยก็สไลด์5ไป7นะครับสไลด์ไป7แล้วก็กลับมาที่ช่อง4นะครับจะเป็นพอตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็น Hammer on Pull Off นะครับHammer on ที่ช่อง4นะครับ4ไป5แล้วกลับมา4แล้วก็เป็นสาย4ช่องที่7ช่อง5แล้วก็ช่อง7นะครับจะเป็นแล้วก็จะมีต่อมาจะเป็นเป็นสาย4ที่ช่อง5ครับแล้วก็ตรงนี้สไลด์ไปสไลด์กลับนะครับช่อง4กับไปช่อง5นะครับช่อง4ช่อง5สาย4หรือว่าจริงๆเค้าเล่นอย่างนี้ครับมันจะเป็นแบบเหมือนย้วยสายนะครับ3ทีนะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดยังไงต่อมาจะเป็นสาย3ที่ช่อง7นะครับแล้วก็ดันสาย2ที่ช่อง10เนี่ยครับนะครับแล้วก็จะเป็นสาย2ที่ช่อง10สาย1ที่ช่อง10เอ้ยสาย1ที่ช่อง7แล้วก็ช่อง8นะครับจะเป็นจะเป็นแล้วลูกต่อไปจะเป็นลูกต่อไปจะดันที่สาย2ช่อง10แล้วก็ดันเหมือนแบบหยุดเสียงครับอย่างเงี้ยครับใช้มือขวาอุดเสียงครับแล้วก็กลับมาที่ช่อง10นะครับตอนแรกดันสาย10แล้วกลับมาช่อง10แล้วก็สาย2ที่ช่อง8นะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง9รู้เมื่อกี้จะเป็นนี่นะครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง8ครับแล้วก็ดันสายที่สาย1ช่อง10แล้วกลับมาที่สาย10ปกตินะครับเอ้ยสาย2เอ้ยสาย1ช่อง10นะครับแล้วก็จะเป็นพอดันที่ช่อง10สาย1เสร็จแล้วก็เล่นเป็นช่อง10ธรรมดาครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสาย1ที่ช่อง8ช่อง7ครับแล้วก็เป็น Hammer on Pull Off ครับไป7ไป8แล้วกลับมา7แล้วก็สาย2ที่ช่อง10
นี้ครับน่าจะเป็นก็พอสาย2ที่ช่อง10นะครับแล้วก็เป็นช่อง8นะครับอย่างนี้แล้วก็สาย3ที่ช่อง10นะครับเอ้ยสาย3ที่ช่อง7ดี2ทีแล้วก็สไลด์จับในรูปนี้ครับสาย3ช่องที่7แล้วก็สาย2ช่องที่8นะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์ไป2ช่องครับแล้วก็กลับมาที่เดิมรูปเมื่อกี้ทั้งรูปทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะครับพอเล่นรวมกันช้าๆทั้งหมดจะเป็นอีกทีนะครับจะเป็นจะมีประมาณนี้แล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้